ส่องสวนทุเรียนเวียสุกลวัฒน์8ไร่ใหญ่โตมากสมฉายาเศรษฐีที่ดินส่องสวนทุเรียนเวียสุกุลวัฒน์8ไร่ใหญ่โตมากสมฉายาเศรษฐีที่ดินส่องสวนทุเรียนเวียสุกลวัฒน์ใหญ่โตมากสมฉายาเศรษฐีที่ดินพร้อมผลผลิตทุเรียนจากไร่คนารถเต็มคันรถถือเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ชอบซื้อที่ดินมาสะสมไว้จนได้ฉายาเศรษฐีที่ดินไปครองสําหรับเวียสุกลวัฒน์โดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่า ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแนววิถีเกษตรกรรมและชอบดูที่ดินเป็นชีวิตจิตใจหากมีที่สวยๆก็จะซื้อเก็บไว้ล่าสุดที่แฟนคลับได้เห็นคือภาพทำบุญที่บ้านสวนเผยให้เห็นบ้านสไตล์แบบพื้นบ้านหลังน้อยที่น่าอยู่มากๆที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหลายคนเห็นแล้วต่างบอกอยากไปขออยู่ด้วยเลยนอกจากนี้เวียยังมีที่ดินขนาดเจ็ดไร่ในจังหวัดนครนายกชื่อว่าไร่คณะรถนอกจากนั้นยังมีการซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสุราษฎร์อีกด้วย และส่วนของเวียแห่งนี้บอกเลยว่าผลผลิตอลังการมากๆทั้งทุเรียนเงาะลองกองเรียกว่าเห็นแล้วชื่นใจสุดๆจากภาพในอินสตาแกรมของคุณแม่พลอยไพลินที่ได้โชว์ทุเรียนหน้าทานมากๆและผลผล,ผลิตที่มาเต็มคันรถเลยทีเดียวรับบทเศรษฐีที่ดินพระเอกดังเวียสุกรวัต์ควักเงินเก็บกว้านซื้อที่ทั่วไทยจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบดูที่มากเวลาไปถ่ายละครหรือไปไหนผมก็จะขับรถไปทั่ว วนเข้าซอยโน้นซอยน,อน,อยนี้เหมือนเราเห็นไกลๆตรงนั้นสวยจังเลยอย่างเขาใหญ่ไปไม่รู้เกี่ยวรอยรอบก็ไปซื้อมาหลายรอบบางทีก็ซื้อปั๊บไม่ได้ไปอยู่จู่ๆมีคนมาอยากได้ก็ขายได้กําไรอีกนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆตรงนี้ชาวบ้านบอกโอ้ยคุณเวียมาช่วยหน่อยผมก็ซื้อเวลาเจอที่สวยๆผมก็ซื้อเก็บไว้พระเอกคนดังกล่าวต่อว่า ด้วยความที่เราก็ทํางานมาเยอะเก็บเงินเก็บอะไรมาใช้ตลอดเลยครับไม่รู้จะเก็บไปทําไมก็ใช้บางทีก็ทําอะไรที่เราชอบที่เรามีความสุขไลฟ์สไตล์เราก็ท่องเที่ยวทําสวนทําไร่อยู่บ้านซื้อรถซื้อบ้านทําอะไรที่ตัวเองชอบไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทําไปซื้อไว้เยอะไหมจู้จู้เลยครับ77จังหวัดแอบไปซื้อไว้เวลาที่เจอที่น่าสนใจหรือใครอยากขายเราก็ซื้อเก็บไว้นิดๆหน่นนอยๆแต่ว่าบางแปลงก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ซื้อเสียภาษี ก่อนหน้านั้นที่สุราษฎร์ธานีทําสวนทุเรียนผลผลิตจริงๆได้มาหลายปีแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาเป็นเจ้าของปีนี้เพราะว่าเพื่อนมีหลายแปลงแล้วเขาบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยต้องใช้ตังแล้วก็ดูแลไม่ไหวด้วยเลยแบ่งให้เราสวนหนึ่งเราก็เลยเอาเพราะชอบไปสุราษฎร์อยู่แล้วคือเราชอบไปดําน้ําที่นั่นด้วยเวลาไปก็จะได้ไปดูสวนทุเรียนด้วยไปดําน้ําด้วยอันนี้ซื้อไว้กี่ไร่แปดไร่แต่ไม่ได้ปลูกทุเรียนล้วนๆมันก็แซมด้วยเงาะเพราะที่นั่นก็มีเงาะที่มีชื่อ แล้วก็มีลองกองมะม่วงเบาแล้วก็มีไม้ตะเคียนไม้พยุงที่เราปลูกแซมๆไปด้วยก็เป็นป่าที่อยู่ร่วมกับต้นทุเรียนน่าอยู่น่าอยู่โดยบอกว่าเป็นทุเรียนจากฟาร์มคนารถดูเรียนฟร์มคนารถฟาร์มว้าว